วยความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อท้าวเวสสุวรรณทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวัดเล็กๆในหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่บนเกาะโดยมีน้ำทะเลล้อมรอบเกาะเปิดยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวประมงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดจันทบุรีแต่หลังจากได้ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดเนตรท้าวเวสสุวรรณอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมองค์พ่อพญาคุดและองค์ท้าววิรูปักโขมาประดิษฐานไว้บริเวณเนินเขาใกล้วัดยิ่งทำให้คนเดินทางมามากยิ่งขึ้นจริงๆเราบูชาท้าวเวสผู้ที่เดินทางมาที่นี่ส่วนใหญ่ตั้งใจมากราบไหว้ขอพรเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคลาภเงินทองช่วยให้ชีวิตดีขึ้นด้วยความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจที่จะช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายป้องกันคุณไสยมนต์ดำปลอดภัยจากการรบกวนของพูดผีปีศาจผู้ที่กลัวผีจึงบูชาท้าวเวสสุวรรณพกติดตัวตลอดเวลาบางคนยังเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณมีฤทธิ์และอำนาจทางด้านการเงินเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภทำหน้าที่รักษาคุ้มทรัพย์แผ่นดินจึงมีความเชื่อว่ามีอำนาจประทานทรัพย์ให้แก่ผู้ที่บูชาพระองค์และผู้ที่ทำคุณงามความดีเลื่อมใสสักการะท่านอยู่แล้วพี่ก็เลยบอกว่าเอิญงั้นพี่ยินดีที่จะร่วมสร้างให้พญาท้าวเวสสุวรรณมาด้วยนะคะส่วนลูกชายพี่เนี่ยเขาก็มีความเลื่อมใสในพญาคุดแล้วก็ท้าววิรุณปักเราก็เลยรวมตัวกันสร้างพ่อแม่ลูก4องค์นะคะได้เจ้าแม่กวนอิม1องค์ได้ท้าวเวสสุวรรณ1องค์แล้วก็พญาคุด1องค์แล้วท้าววิรุณปัก1องค์ซึ่งเป็นเทพทั้ง4ได้มาประดิษฐานที่วัดเกาะเปิดนะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการบวงสรวงนะคะบวงสรวงเมื่อวันที่11มกราพอช่วงบวงสรวงเนี่ยคือช่วงพิธีการนะคะก็จะมีพระที่ทรงกฎซึ่งคนที่ไปบวงสรวงวันนั้นเนี่ยพอหลังจากกลับไปเนี่ยทุกคนแบบมีโชคลาภมีโชคลาภแล้วบางคนก็ได้สมความปรารถนาที่ได้อธิษฐานในวันบวงสรวงหลายครั้งนะคะพี่ที่พี่แบบเหมือนประมาณว่าอยู่ในความทุกข์หรือพี่กำลังแบบมีอะไรที่แบบพี่แก้ไม่ได้ละจะทำยังไงดีพี่ก็ขอทุกครั้งพี่ขอแล้วพี่ประสบผลสำเร็จตลอดเลยคือพูดแล้วก็แบบดีใจที่ว่าอย่างน้อยๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเราแล้วก็ช่วยคือช่วยในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอ่ะคือพี่พูดแล้วปลื้มมากแม้ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อเรื่องโชคลาภจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแต่ในทางพระพุทธศาสนายังมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่อยู่เหนือบุญและกรรมดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือและให้ผลกับคนที่คิดดีทำดีและปฏิบัติดีเท่านั้นเพราะว่าคนมาวัดก็คือเขาก็หวังโชคหวังลาภไหมแม่คือแต่เราก็คือมันจะได้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนไงคือกรรมวินาวติโลโกไงสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือเราทำดีได้ดีทำชั่วเราก็ได้ชั่วมาคือว่ามันคือมันจะส่งบุญก็คือว่าอย่างเช่นเดียวพอปั๊บโยมไม่เคยตักทำบุญตักบาตรอะไรเงี้ยมั้ยพอทำบุญเกิดอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยรับตักบาตรทีมันจะได้ถูกหวยเงี้ยมั้ยทำไมถูกปั๊บโยมก็เปลี่ยนใจที่ว่ามันต้องทำต่อเนื่องไงไม่ต้องทำต่อเนื่องคือพุทธเจ้าบอกว่าวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรไหมคือทำบ่อยๆคือว่ากุศลเจตนาก่อนมาทีนั่นแหละก็คือให้คนมาวัดอะไรต่างๆมาคือว่าพอท้ายสุดท้ายก็คือให้สร้างความดีนะคือมันจะต้องมีศรัทธามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีสติมีสมาธิคือว่าเป็นพละกำลังคือว่าพุทธเจ้าท่านบอกคือมีพละห้า
วัดเกาะเปรตยังมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยอีกจำนวนมากที่มีผู้คนเดินทางมาเที่ยววัดเกาะเปรตและแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภและขอให้ชีวิตดีขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายความเชื่อและความศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้และดำเนินชีวิตต่อไป